ีค่ะวันนี้ก็เจอกับคริสตี้กิลมอร์จากสกอตแลนด์ค่ะก็เป็นหญิงเดี่ยวมือหนึ่งค่ะก็มีรูปแบบเกมก็ถือว่าโอเคค่ะแต่ว่าในเซตแรกอาจจะแบบหลุดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สามารถกลับมาได้เซตสองก็พยายามคุมรูปแบบเกมคุมวิธีการตีแล้วก็สามารถทำให้ทีมไทยได้หนึ่งแต้มได้ค่ะก็ฝากแฟนๆช่วยกันเชียร์นักกีฬาแบดมินตันไทยในอูเบอร์คัพแล้วก็โทมัสคัพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ